สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2564ครับก็ต้องบอกศักราชครับว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องเหตุการณ์อะไรต่างๆนะครับในขณะนี้ก็คิดเรื่องในใจอยู่ว่าจะพูดเรื่องความรักนะครับความรักเมื่อเราได้ยินนี้ก็บางท่านก็คิดว่าคงจะพูดถึงเรื่องความรักหนุ่มๆสาวๆนะครับแต่จริงๆแล้วความรักนั้นมีระดับความรักเช่นนับแต่เกิดมาเลยเนี่ยนะครับเราที่เกิดมาเป็นคนได้เบื้องต้นก็มีความรักของพ่อของแม่นะครับทำให้เกิดมาเป็นลูกได้นะครับเมื่อตัวหน่อยความรักก็ทำให้บุคคลนั้นได้สร้างความรักขึ้นมาอีกนั่นคืออาจจะไปรักหนุ่มๆสาวๆนะครับรักอย่างผัวเมียแล้วก็เมื่อมีลูกก็เกิดความรักลูกขึ้นมาอีกยังมีความรักอีกมากมายนะครับเช่นรักเงินทองนะครับรักทรัพย์สมบัติเนี่ยความรักนั้นถ้าจะขยายจริงๆแล้วเนี่ยมีมากมายหลายประเภทนะครับนึกถึงคำโครงบทหนึ่งว่าเป็นคนควรรักบ้านกำเนิดรักชาติอันประเสริฐเลือดล้นรักเหล่าตระกูลเชิดชูชื่อรักให้อยู่คู่ฟ้าน้ำกีร่ารักเสมอนี่คือหมายความว่าความรักนั้นไม่ใช่จะมีแต่เฉพาะแก่ตัวบุคคลคือรักบุคคลเท่านั้นมีรักสถานที่เช่นรักชาติบ้านเมืองสิ่งที่มองเห็นก็ยังมีความรักอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมนะครับบางท่านบอกว่ารักอุดมคติรักความคิดแบบนี้รักชาติรักศาสนารักองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยพูดถึงความรักนั้นมีมากมายนะครับท่านกล่าวไว้ว่าชีวิตที่รักก็เหมือนกับเรากินวุ้นเส้นที่ปราศจากน้ำเชื่อมมีความจืดชืดชีวิตที่ไม่มีความรักหรือว่ามีความรักอยู่เบื้องหลังนี่ก็จะไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่นะครับดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าอัศวินเนี่ยที่เข้าไปรบในสมัยก่อนนะในยุคที่ต่างประเทศก็จะมีอัศวินที่จะยอมพลีชีพตัวเองยอมตายแต่ถึงตัวจะตายนั้นก็ได้มอบความรักไว้แก่ผู้อยู่เบื้องหลังจะเป็นรักภรรยาสุดที่รักหรือว่ารักแม่นะครับที่ท่านกล่าวไว้ว่ามโนมอบพระผู้สวยสุวรรณแขนมอบถวายทรงทันเถิดราดวงใจมอบเมียขวัญและแม่เกียรติศักดิ์รักของข้ามอบไว้แก่ตัวนี่ความรักแต่กว่าเกียรติศักดิ์จริงๆแล้วถึงจะตายนะดวงใจมอบเมียขวัญและแม่นะยอมตายนะมโนคือใจนะมอบพระผู้เสวยสวรรค์มอบพระผู้เป็นเจ้าถวายเป็นพุทธบูชาทำความดีนะครับแขนถวายทรงทันเทิดลากับสองเลี้ยวแรงนี่นะครับถวายแก่องค์พระราชาเนี่ยดวงใจมอบเมียขวัญและแม่จิตใจนั้นความรักนั้นอัศวินมอบให้แก่แม่ผู้อยู่เบื้องหลังแม่ผู้ให้กำเนิดและก็มีรักแต่ว่าเกียรติศักดิ์รักของข้ามอบไว้แก่ตัวก็เรียกว่ารูปังเรียกว่ารูปังชิรติมัจจานังนมะโคตังนชิรตินะครับรูปของคนนั้นย่อมเสื่อมสลายเสื่อมสิ้นไปแต่ว่าชื่อและโคตไม่เสื่อมสิ้นไปนี่มันเกียรติศักดิ์รักของข้ามอบไว้แก่ตัวนะครับตัวตนเกิดดับด้วยธรรมดาโลกแห่นะตา
ายแต่ตัวชาติสถาเถิดไว้เกียรติวินัยปรากฏแกว่นกล้าพ่อชื่อก็คงอยู่ได้ประดับชิ้นอนุสรณ์ตัวตายไว้ชื่อเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความรักนี่ท่านก็คงจะเดาว่ากับผมจะพูดถึงเรื่องของความรักหนุ่มสาวซึ่งมีความสวาดหวานซึ่งทุกคนก็ชอบในฐานะที่เราจะเป็นท่องเที่ยวอยู่ในเป็นกามวจรท่องเที่ยวอยู่ในกามารมณ์ละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่าใคร่ปรารถนาเราก็ยังติดกันตรงนี้อย่างไรท่องเที่ยวอยู่ในรูปดูรูปสวยๆแล้วหลวงก็เรียกว่ารูปาวจรแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่ไปในอรูปนะนั่นคือความนึกคิดนามธรรมก็ยังติดอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ละยังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์สิ่งสมบัติที่อยู่ในโลกนี้ได้ยังมีความยินดียินร้ายมีความพอใจกับอิทธารมเช่นราบยศสุดสุขสรรเสริญยังไม่พอใจกับอนิถารมคือเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกเนี่ยแต่ถึงกระนั้นถ้าเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยโลกธรรมคือมีราบก็มีเสื่อมราบมียศก็มีเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีความสุขก็มีความทุกข์ที่ท่านเรียกว่าโลกธรรมนั้นก็เพราะว่าทำ8ประการนี้นะครับครอบงำสัตว์ทั้งหมดไม่มีใครที่จะพ้นไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้ก็ทำให้เรารู้ธรรมชาติของโลกการยอมรับความจริงนั้นเป็นการแก้ความทุกข์ขั้นต้นได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นจะพูดถึงความรักนี้ก็พูดมาเรื่อยนะครับมาถึงว่าความรักนั้นก็มีหลายระดับนะครับที่ท่านกล่าวไว้ว่ารักตัวกลัวตายรักใคร่ปรารถนารักเมตตาอารีรักมีแต่ให้รักตัวกลัวตายนั้นเป็นธรรมดาของสัตว์สรรพสัตว์สัตว์อันนี้ไม่ใช่เฉพาะสัตว์มนุษย์นะครับไม่ใช่เฉพาะคนสัตว์หมาแมวนกหมูหมากาไก่สัตว์อะไรต่างๆนี่นะครับก็มีความรักตัวกลัวตายทั้งนั้นมีคำพระบาลีว่าสัพเพตสันติทันตสะสัพเพพยติมัจจุโนคือสัพสัตย่อมกลัวต่อความตายเพราะนั้นท่านถึงมีคำกล่าวว่าอัตตนังอุปมังกตวานะหเนยนาคาตเยเมื่อรู้ชนีแล้วก็พึงทำตนเองให้เป็นเครื่องแบบแล้วก็ไม่ควรฆ่าเองไม่ควรให้ผู้อื่นฆ่าไม่ควรใช้ให้เขาฆ่าไม่ควรพอใจในการฆ่าเพราะอะไรเพราะทุกคนรักตัวกลัวตายทุกคนสัตว์จะเรียกว่าคนก็จะแคบไปเพราะหมายถึงคนเราต้องบอกว่าสัตว์นั้นไม่ว่าจะสัตว์มนุษย์อย่างเดียวสัตว์อะมนุษย์คือคนที่ไม่ใช่มนุษย์หมูหมากาไก่คือไม่ใช่มนุษย์ยังมีสัตว์ประเภทหนึ่งเรียกว่าอธิสมานกายสิ่งที่มองไม่เห็นก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่เราได้กว่าผีแต่ความจริงก็คือคนที่ละโลกนี้ไปแล้วแหละเราเรียกว่าผีนะครับแต่ความจริงแล้วท่านอาจจะเป็นเทวดาหรือว่าเป็นนางฟ้านะเป็นอธิสมานกายคือกายที่ไม่ก็มีนี่ก็นับอยู่ในสรรพสัตว์เหมือนกันรักใคร่ปรารถนานะรักตัวกลัวตายนะครับมีทุกแต่รักระหว่างหนุ่มสาวท่านกล่าวไว้นะครับรักใครใครอันนี้นะครับใครทางตาอยากเห็นรูปใครอยากจะฟังเสียงใครอยากจะดมกลิ่นใครอยากจะริมรสใครอยากจะสัมผัสทางกายปรารถนาปรารถนานี่คือต้องการอันนี้นะครับเป็นความรักอย่างหนุ่มสาวซึ่งยังเป็นคู่ของซึ่งก็ธรรมดานะครับในโลกนี้เพราะว่าหนุ่มสาวนั้นอนาคตก็จะเป็นพ่อแม่แต่อันนี้น่ากลัวอย่างหนึ่งเมื่อกลายความรักใครปัจจุบันกลายไปจะไปกลายเป็นความหึงหึงก็มาจากคำว่าหิงสาหิงสาคือสั้นๆเรียกว่าหึง
คือเมื่อหึงแล้วก็มีความเบียดเบียนกันคือโกรธกันระแวงเพราะฉะนั้นท่านถึงกล่าวว่าข้อที่สามถึงบอกว่ากาเมสุวิชาจาราวีรมณีคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามคือป้องกันไม่ให้รักใคร่ปรารถนาประเภทนี้รักประเภทนี้แหละทำให้ผิดศีลธรรมคือรักใคร่ปรารถนาในครู่ครองของตนรักใคร่ปรารถนาอยู่ในขอบของศีลห้านี่ท่านให้ทำเป็นอย่างนี้แต่ถ้ารักใคร่ปรารถนามั่วไปเลยนะก็ไม่ต่างกับสัตว์ดิรัจฉานคือสัตว์ที่ไปขวางนะหัวไปหน้าก่อนคือไปขวางกับคนเรียกนุสโสผู้มีสูงนะเดินหัวตั้งไปแต่สัตว์จะเดินขวางไปอย่างนี้นะครับอาหารการหลับและทั้งเสพกามมีแก่ชายโพนามนับผู้นะครับอาหารการหลับและเสพกามเนี่ยอาหารการกินนะการหลับความกลัวและก็การสืบพันธุ์มีกับสัตว์ทั่วไปทั้งมนุษย์และหมาแมวมูว่ากากามีหมดแต่ธรรมะศีลธรรมเท่านั้นทําให้คนต่างจากสัตว์เดรัจฉานอันนี้น่าคิดเพราะฉะนั้นรักใคร่ปรารถนานั้นรักประเภทนี้ท่านจะได้ฟังข่าวทางสื่อต่างๆว่ามีฆ่าคนรักกันฆ่าคนรักไม่พอไปฆ่าคนที่เกี่ยวพันกับคนรักอีกเช่นไปฆ่าพ่อตาแม่ยายนะไปฆ่าเลิกกันและความรักเนี้ยเคยรักกันนะครับแต่เมื่อไม่สมหวังก็ยอมรับไม่ได้ก็ไปฆ่าบางคนก็ไปฆ่าคนรักใหม่ของคนที่เคยรักโอ้วุ่นวายกันเหลือเกินไอ้รักใคร่ปรารถนาประเภทนี้แต่ถ้ามีกรรมธรรมะกำกับและอยู่ในขอบเขตของศีลห้ารักคู่เรียกว่าพระสาพระบารีท่านว่าสาธารสันโดษคือพอใจในคู่ของตนพอใจในภรรยาของตนนี่ท่านกล่าวเฉพาะผู้ชายผู้หญิงก็พอใจในสามีของตนจะว่าจริงๆแล้วนะครับทุกคนก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันมันเกิดจากความไม่พอเท่านั้นถึงเบื่อคนนี้ก็ไปหาคนนั้นเบื่อคนนั้นไปหาคนนั้นเพราะไม่ประพฤติธรรมถ้าประพฤติธรรมคือแก้ที่ใจแค่นั้นแก้ที่ใจพัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนาแก้ที่ใจแล้วทำให้เราอยู่ความเป็นจริงได้แม้โรคนี้จะทุกข์นะครับพระศาสนาท่านกล่าวไว้ว่าทุกขสัตว์โรคเนี่ยทุกข์ครับเกิดตื่นมาก็ทุกข์แล้วต้องล้างหน้าแปรงฟันนะอะไรหาอาหารการกินแต่ว่าธรรมะในพระพุทธศาสนาหรือสติทําให้เราอยู่บนทุกข์ได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์มีไว้เพื่อกําหนดรู้ไม่ใช่มีไว้เพื่อรับหรือมีไว้เพื่อเป็นเราแค่รู้ทุกข์เพราะว่าทุกข์มันเป็นผลมาจากเหตุแห่งทุกข์เราแค่ควรรับรู้ผลแค่นั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือทำเหตุแห่งความสุขนี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าท่านศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วท่านจะรู้เรื่องนี้พูดถึงรักใคร่ปรารถนาแล้วรักเมตตาอารีอันนี้สูงขึ้นมาอีกระดับที่สามรักเมตตาอารีหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาเป็นข้อต้นในพระวิหารธรรมซึ่งหมายว่าปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขโดยคิดว่าเรารักสุขเกียรติทุกชั้นใดเขาก็รักสุขเกียรติทุกชั้นนั้นนะครับอันตัวเราสุขเกียรติทุกร้ายเขาอื่นคล้ายใฝ่ฝันเหมือนกันนะปรารถนาอยู่เย็นเห็นสบายเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์เราก็จะเห็นมีกระทำคือข้อเมตตาปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหมดไม่เฉพาะคนเราอันนี้สูงมาระดับที่3ประการที่4นะครับเนื่องจากมีเวลาจำกัดรักมีแต่ให้อันนี้รักระแบบพระอริยะเลยนะสังเกตว่าพูดถึงความรักนะครับท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมพระที่ละทางโลกได้ท่านถึงไม่มีคู่ครองท่านอยู่ๆได้ทำไมต้องไม่มีพูดภาษาเจ้าบ้านไม่ต้องไม่มีคู่นอนท่านอยู่อย่างสมถะ
เรียกว่าพรหมจรรย์ประพฤติอย่างพรหมคือพรหมท่านอยู่คนเดียวนะอยู่ในมิมานท่านเดียวพระก็อยู่อย่างนั้นไม่มีคู่เช่นกล่าวไว้ว่ามีคู่หลายอย่างเนาะในทินตันกล่าวไว้ว่าในโลกนี้มีอะไรที่ไม่คู่เห็นกันอยู่ท่วนท่วนล้วนเป็นสองพระทิตย์อาทิตย์ยังมีพระจันทร์ปองได้พบพ้องกันบ้างเป็นบางคราวร้อนคู่เย็นเห็นชัดถนัดแน่เกิดคู่แก่ตายหนุ่มตายรุมหนุ่มคู่สาวเนี่ยร้อนคู่เย็นนะนะอันนี้ก็เป็นต้นแต่ว่าจริงๆแล้วพระที่ท่านอยู่ได้ท่านก็มีเมตตาคือความรักที่ปรารถนาสูงสุดหรือว่าท่านมีแต่ให้คือท่านเห็นทุกข์น่ะของการมีคู่ครองบางท่านก็เอาอุบายมาพิจารณานั่นคือพิจารณาร่างกายอาการ32กายคตาสติเห็นความจริงของชีวิตว่าไม่จะรักกันขนาดไหนสุดท้ายก็จบด้วยการพลัดพรากจากกันแน่นอนความรักจึงนำความโศกมาให้ที่ท่านกล่าวไว้ว่าปิยโตชยเตโสโกความเศร้าโศกที่รักนี่ท่านเห็นอย่างนี้นะครับท่านถึงไม่อยากจะมีคู่ครองท่านไปบวชปฏิบัติแล้วท่านก็สร้างประโยชน์ตนคืออสมบัติและก็บำเพ็ญปรหิตปฏิบัติคือปฏิบัติเพื่อเป็นเกื้อกูลแก่ผู้อื่นสังเกตอะไรท่านนะท่านเดินทุดงเข้าในป่าสุดท้ายแล้วท่านสู่สังคมสู่ชุมชนเพื่อช่วยเหลือบางท่านก็สร้างประโยชน์แก่ชาติเราเห็นกันมากมายพระสงฆ์ในประเทศไทยท่านเป็นผู้ปฏิบัติชอบอันนี้นะครับก็ความรักนี่นะครับถ้าจะพูดมาวันเดียวคงไม่จบแน่นอนนี่ก็พูดมาก็17นาทีแล้วแต่ผมคิดว่าเราคุยกันเรื่องความรักดีกว่าคุยกันเรื่องความชังความโกรธความทำลายกันเพราะเราเห็นแล้วว่าความทำลายในโลกนี้นะทำลายกันเลิกเกินสงครามก็เกิดละแล้วก็ถ้าเรามาเมตตาปรารถนาดีต่อกันเห็นใครทำความดีก็โมทนาสาธุการใหญ่ขัดแข้งขัดขาถ้าเป็นราชการบ้านเมืองเห็นก็อย่าไปแบ่งพรรคแบ่งพวกก็ดีไปได้แต่ว่าถ้าทำได้เป็นบุญกุศลติดตัวติดใจที่ผมต้องพูดอย่างนี้ผมก็พยายามที่จะสร้างกายสร้างวาจาผมให้อยู่กับบุญกุศลเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกแล้วใจมันก็แสสายไปทางนั้นทางนี้บางครั้งตื่นมานะครับก็ต้องปลุกใจตัวเองทำใจให้สงบนะครับยิ่งคิดยิ่งดิ้นจะสิ้นคิดหยุดคิดสักนิดจะคิดได้เมื่ออยู่กับตัวเองให้ได้แล้วเราจะอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ได้เราสามารถปรับนะครับอยู่กับสังคมได้ผมก็พูดไหนก็พูดเรื่องตัวเองแล้วนะครับผมนี่ไม่ใช่จะวิเศษวิโสอย่างไรละแต่ว่าเรียกว่าความทุกข์สร้างคนความจนสร้างบัณฑิตความผิดสร้างปัญญานะครับผมก็ได้เรียนรู้การอยู่กับคนไปอยู่ทุ่งนาป่าเขาก็อยู่มาแล้วอยู่ในสังคมบัณฑิตนักปราชญ์ก็อยู่มาแล้วอยู่ในสังคมพระสงฆ์ก็เข้าได้ก็เรียนรู้แต่ยังไม่ได้ฉลาดยังไม่ดีอะไรล่ะครับยังมีความผิดพลาดบ้างแหละแต่ว่าความรักนะครับอันนี้ก็เป็นความรักรักที่จะเรียนรู้รักที่จะทำความดีรักในโดมคติการที่ผมจะมาพูดเรื่องนี้นะมันไม่ได้ที่จะมีเรื่องสนุกอะไรเลยนะหลายท่านบอกไปดูหนังดูละครดูตลกเยอะนะผมก็ชอบเหมือนกันบางทีแต่ดูแล้วมันเรื่องของคนอื่นครับผมก็ชอบดูตลกตามทีวีมากนะแต่ดูไปแล้วใจมันก็ไหลไปสุดท้ายเราได้อะไรเสียเวลาไปสายตาก็เจ็บบ้างอะไรบ้างใจเราก็ไหลไปแต่จริงๆแล้วผมมานึกอีกทีอยู่กับตัวเองให้ได้ฝึกสติให้อยู่กับตัวให้รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วตายแล้วเราจะไปไหนเราจะตายอย่างไรเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราทำปัจจุบันให้ดีรักษาจิตใจให้ดีขึ้นทางพระไม่มีทางเสื่อมไม่มีวันเสื่อมแน่นอนขึ้นทางพระมีแต่ความเจริญ
คือทำให้เรารู้ตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองอัตนาโจทยตานังจนเตือนตนด้วยตน